รอสฮีโร่ประจำเดือนฟรอสเป็นฮีโร่ประจำเดือนเนี่ยนะก่อนฉันซะอีกไม่ฉันรับไม่ได้แล้วสัญญาณขอความช่วยเหลือหลบไปเลยงานนี้ฉันทำเองว้าวเฮ้เฮ้มีเงินสดเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแล้วใส่ขนมมะเผื่อด้วยนะฉันจะเป็นคนช่วยทุกคนเองโอ้โดนหมัดเข้าเต็มๆหน้าเลยฉันยอมแพ้แล้วจ้าไปซะเจ้าโจรแล้วอย่าได้ปล้นใครอีกนะนี่ไม่มีใครจุ้นกับสตีฟเทรเวอร์เพื่อนฉันแล้วจะหนีไปได้ง่ายๆหรอกฮัลลี่มันเป็นความคิดไอ้แมวนั่นเองอะทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกนะชีต้ามาแล้วว้าวทำไมชีต้ามาถึงเร็วขนาดนี้ได้รีโมทงั้นเหรอโอรีโมทของฉันหมายถึงฉันไม่เคยเห็นรีโมทนั่นมาก่อนเลยแบ็คเกิลฉันว่าถ้าเธอกดปุ่มเขียวนั่นจะหุ่นแปลกๆที่ฉันไม่ได้สร้างมาต้องปล่อยฉันแน่นี่เดี๋ยวสิมาดูฉันกู้โลกก่อนสิไม่เอานะเอ้ยโซลมอนกล่าวดีมันบุกบ้านพักคชรามาเร็วเหรอเหรอแล้วไงล่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเธอแล้วล่ะชีต้าถามจริงคราวนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะได้งั้นฉันจะไปกู้โลกเองโซลมอนกล่าวดีเกิดมาตอนวันจันทร์โอ้โซลมอนกลาวดีอยากมาอ่านกลอนคืนเปิดใหม่ที่บ้านพักคนชราเองนะก็ได้เอาสิไว้สู้คราวหน้าก็ได้ยังไงซะไม่มีคนดูมันก็เป็นฮีโร่ประจำเดือนไม่ได้อยู่ดีละเกิดอะไรขึ้นคะมิสเตอร์ฟ็อกซ์เนี่ยเขาเอาเจ็ตแพคล่องหนไปทดสอบแล้วไปชนเข้ากับยอดตึกเข้ายังไงล่ะช่วยด้วยช่วยฉันทีแบบนี้แย่แน่แบบนี้ยอดตึกมันต้องร่วงลงมาแน่ๆเลยล่ะแรงชนคงทำให้มันหลุดแน่ตามฉันมาเลยมัมมี่บีเธอรับมิสเตอร์ฟ็อกซ์ฉันจัดการยอดตึกเองเดี๋ยวจัดให้ไม่ได้หรอกมันติดฉันจะเข้าไปเองทำไมนะมิสเตอร์ฟ็อกซ์ฮัลลี่เอาเลยมาเลยฉันเรียกแบบนี้ว่ารับได้แบบวุ่นวิดมากต้องหาอะไรมายึดมันเอาไว้ไม่เชื่อก็ไอวี่ฉันมาแล้วดูดีมากผ่านการตรวจแล้วชิต้าฉันกำลังจะช่วยมิสเตอร์ฟ็อกซ์เอาไว้เลยไม่แฟร์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 ฉันช่วยเองจับไว้นะไม่เอาชื่อสัจจะนะไม่เย้เย้เย้วันเดอร์วูแมนทำทุกอย่างพังหมดเลยฉันควรจะเป็นคนช่วยมิสเตอร์ฟ็อกซ์ฉันเลยพังเจ็ตแพคของเขาฉันอยากจะเป็นฮีโร่ประจำเดือนละเดี๋ยวนะแล้วอะไรอีกชีต้าฉันแอบแกล้งวันเดอร์วูแมนตอนสอบบินฉันขัดขาเธอจะได้ไปตกในน้ำพุด้วยฉันแกล้งเธอตอนวิชาใช้อาวุธฉันตั้งใจและฉันเอายาสีฟันไปเปลี่ยนกับครีมทาหน้าแต่สิวเธอไม่เห็นขึ้นเลยถึงว่าทำไมหน้าฉันมีกลิ่นมิ้นด้วยเธอต้องโดนกักบริเวณอีกนานมากแน่ๆเย้เย้เย้ยอดเลยโอ้จริงสิฉันควรกลับไปสอบไฟนอลต่อนี่มันจบแล้วเธอไม่ต้องสอบไฟนอลอีกแต่ฉันต้องออกมาฉันเห็นชุดเธอตอนใช้งานแล้วมันเป็นการทดสอบชุดที่ยอดที่สุดที่เคยเห็นมาเลยล่ะนะพวกเราทำได้และเธอก็ได้เอเย้
ธอช่วยนะฮารี่ลูกนี้เสมอในเมืองก็ไม่มีอะไรคือเธอโทรหาคนสร้างบ่วงแห่งสัจจะแล้วให้เขาทำใหม่ไม่ได้เหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิมันมีบ่วงแห่งสัจจะแค่ชิ้นเดียวและการได้มันมาไม่ง่ายเลยขอต้อนรับสู่เทมิสเคียร่าค่ะผลงานคุณได้รับการกล่าวถึงมากนะคุณมินาวาศาสตราจารย์มินาวาแล้วคุณอยากให้สร้างวัตถุโบราณอะไรล่ะสมบัติที่ถูกเก็บไว้นานแล้วบ่วงแห่งสัจจะเครื่องรางแห่งฮาร์โมเนียและกงเล็บแห่งดีซีสวันนี้ฉันบาร์บาร่าแอนมินาวาบอกแล้วใช่ไหมให้รอข้างนอกหนูบอกแล้วไงว่าให้เรียกว่าบอบบี้นะไดอาน่าจะคอยดูว่าบ๊อบบี้จะไม่เบื่อที่นี่ค่ะลูกสาวมาเพื่อช่วยฉันและไม่ควรถูกใครรบกวนนะฮิปโปลิต้าราชินีฮิปโปลิต้าตอนสมบัติถูกซุกซ่อนไว้มันมีเวทมนต์ปกป้องมันหากหามันเจออย่าได้ไปรบกวนมันฉันเป็นคนเดียวที่สามารถแตะต้องมันได้ได้ค่ะตำนานกล่าวว่ากงเล็บแห่งดีซีดนั้นหากใครได้ครอบครองมันจะมีพลังที่เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทรงพลังได้แต่ก็จะทำให้คนนั้นไม่ซื่อสัตย์มันยอดเลยนะคะแม่เดาว่าเจ้าหญิงไดอาน่าคงไม่รบกวนราชินีฮิปโปลิต้าเวลาที่เธอต้องทำงานแน่นอนเจ้าหญิงไดอาน่าเหรอเรื่องราวนั้นไม่ต้องแจ้งพวกชาวเกาะห้ามแต่ต้องอะไรตอนที่แม่ไม่อยู่นะมันยอดไปเลยเหม็นลมหายใจหมาแบบสามเท่าเลยอย่ายุ่งกับเธอนะคือเวทมนต์มันคือภาพลวงและมันไม่อาจต้านบ่วงแห่งสัจจะของเราได้ไดอาน่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกไปจับวัตถุโบราณใช่ไหมเปล่านะหนูไม่ได้จับอะไรเลยหนูจับมันค่ะขอโทษค่ะแม่หนูได้ใช้บ่วงแห่งสัจจะหนูรู้ดีว่าไม่ควรแตะต้องมันใช้บ่วงนี้เพื่อเอาชนะคำสาปความซื่อสัตย์และจิตใจของลูกได้พิสูจน์แล้วว่าบ่วงนี้สมควรเป็นของลูกเป็นเกียรติมากและหนูจะใช้มันเพื่อความดีค่ะกงเล็บแห่งดีซีดนั้นหากใครได้ครอบครองมันจะมีพลังที่เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทรงพลังได้มันได้ผลชิต้าลูกอยู่ไหนมาแล้วค่ะแม่มันถึงเวลาที่วันเดอร์วูแมนจะได้เจอบ่วงนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอจะเป็นคนที่ติดบ่วงมัน